วันที่14พฤษภาคม2562สำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีนายนิยมรัตนเย็นใจผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์โลหะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายมงคลหาวิธีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นนำผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นร่วมกิจกรรมโดยสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นร่วมกับคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้พนักงานของธกส.เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งนี้นายชูศักดิ์เปาอินรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นนำนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมดังกล่าวด้วยด้านนายจิรวัฒน์โลหะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดขอนแก่นเผยว่าทางธกส.ซึ่งนำโดยนายอภิรมย์สุประเสริฐผู้จัดการธกส.ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จำนวน6โครงการได้แก่โครงการบริจาคที่นอนน้ำยางพาราเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโครงการปฏิบัติธรรมพนักงานโครงการธกส.อาสาเพื่อสังคมโครงการปลูกความรู้ด้านเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการบริจาคโลหิตและโครงการสายทานรวมใจสร้างฝ่ายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวณสำนักงานธกส.จังหวัดจำนวน77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนโดยทั่วกันความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรานั้นมั่นใจการเดินทางฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ฉันและเธอคือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจก็ทำให้เรานั้นมั่นใจ